ี๋ยวจะไปกินบรันช์กันนะคะที่ร้านติ่มซำที่เราเดินผ่านตอนขามาโรงแรมแบบดูแบบคนเยอะมากมีการต่อของต่อคิวนะคะและร้านที่ว่านะคะก็คือร้านสวีชุนที่เรามารู้ที่หลังนะคะว่าเป็นร้านเก่าแก่แล้วก็ดังมากโชคดีนะคะที่ตอนที่เราไปเนี่ยรอคิวไม่นานก็ได้กินเลยล่ะค่ะติ่มซำแล้วก็อาหารส่วนใหญ่นะคะอร่อยมากเกี๊ยวหมูราดซอสเผ็ดนะคะก็เผ็ดกำลังดีฮะเก่าก็ให้กุ้งเยอะมากๆเลยค่ะเซียวหลงเป้าเนี่ยก็อร่อยมากเลยนะคะแต่ว่าไอแอบชอบของติ่มไทฟงมากกว่าค่ะของทอดก็ทำได้ไม่เลี่ยนนะคะที่ประทับใจที่สุดนะคะก็คือกล้วยทอดใส่กุ้งเธอจะบอกว่ามันอร่อยก็ไม่ใช่นะคะแต่ว่ารสชาติก็ไม่ได้แย่ถ้าอยากรู้ว่ารสชาติเป็นยังไงนะคะต้องมาลองเองนะคะเข้ากันได้สรุปนะคะเมื่อกี้ร้านชื่อว่าซุยชุนนะคะอร่อยมากราคาก็เมื่อกี้สั่งไปเยอะเหมือนกันนะราคาทั้งหมดก็ประมาณ48เหรียญนะคะแต่ว่าถือว่าเขาให้แบบคุณภาพดีแล้วก็รสชาติแบบว่าอร่อยตอนนี้นะคะหลังจากออกมาจาก MRT สถานีเบย์ฟอนต์นะคะเราก็มาอยู่ตรงนี้นั่นก็คือ Art Science Museum ที่เราจะมากันนะคะเป็นการออกแบบที่โดดเด่นค่ะมันคือลูกโซ่แบบแง่ไกลๆตรงนู้นนะคะจะเห็นเป็นเมืองไลออนนั่นเองสัญลักษณ์ของประเทศนี้คนเยอะมากนี่เราอยู่หน้าทางเข้าแล้วนะคะอันนี้เราซื้อตั๋วมาจากที่ไทยแล้วก็เดี๋ยวจะโชว์ QR code ที่เขาส่งมาให้ในเดี๋ยวให้ทางเข้าดูนะคะก็เข้าได้เลยไม่ต้องต่อคิวที่มิวเซียมนี้มีหลายนิทรรศการแต่ว่าที่ฮอตสุดๆก็คือนิทรรศการ Future World ที่ร่วมทำกับทีมแลบนะคะด้วยแสงสีสวยๆที่อินเทอร์แอคกับผู้เข้าชมเนี่ยทำให้หน้าตื่นเต้นมากเหมาะกับเด็กๆมากเลยค่ะขนาดไอ้โตแล้วนะยังเล่นเพลินเลยอย่างที่บอกว่าที่นี่ไม่ได้มีแค่นิทรรศการเดียวถ้าใครซื้อแพ็กเกจที่สามารถเข้างานอื่นได้ด้วยก็สามารถดูได้แบบคุ้มค่าเลยค่ะราคาเข้า2วันก็อยู่ที่ประมาณ700กว่าบาทค่ะออกจากนิทรรศการมีแจกน้ำด้วยเยี่ยมมากจนหายเหนื่อยแล้วนะคะจุดหมายต่อไปของเราก็คือการไปชมพระอาทิตย์ตกดินที่มารีนาบาราโดยเราต่อ MRT มาลงที่สถานีมารีนาเบย์และจะลองนั่งรถเมล์กันดูค่ะมาแผนการจะนั่งรถเมล์ฟิลเพราะว่าลงทันนิดหน่อยค่ะ คือเราจะไปดูพระอาทิตย์ตกดินกลัวไม่ทันเราก็เลยเรียกแท็กซี่มาเลยเดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะจะได้ดูพระอาทิตย์ตกดินหรือเปล่าถึงแล้วนะคะตรงนี้นะคะมันคือเป็นสันเขื่อนซึ่งแบบบริเวณที่บนสันเขื่อนเขาก็ทำประโยชน์ให้เหมือนว่าเป็นสวนนั่งเล่นเป็นที่สาธารณะให้แบบว่าคนทุกคนได้มาใช้ประโยชน์กันมีร้านว่าวด้วยคนเขามาเล่นว่าวกันตรงนี้เต็มเลยคนเต็มเลยอ่ะดีจังขึ้นมานะคะเดินขึ้นมาจากวงเวียนก็จะเป็นสนามหญ้าแบบนี้ก็ชาวสิงคโปร์ก็มาทำกิจกรรมครอบครัวกันนะคะก็จะเป็นการเล่นว่าวมีออกกำลังกายถ่ายพรีเวดดิ้งนะคะดีจังเลยอยากให้ที่ไทยแบบนี้บ้างนะคะอ๋อแล้วเขาวิวสวยมากตรงนู้นเป็นแลนด์มาร์คของสิงคโปร์ก็จะเห็นได้แบบนี้เลยนะคะก
ลับแล้วนะคะก็ตอนกลางคืนปุ๊บมันก็จะเห็นวิวเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งก็ตรงซูเปอร์ทรีกับมารีนาเบย์กับตรงที่เป็นชิงช้าสวรรค์ไว้ตรงที่เป็นแบบชิงช้าสวรรค์เขาก็จะเปิดไฟก็จะแบบสวยอีกแบบนึงอันนี้คือแบบมันยังไม่มืดเท่าไหร่นะคะถ้าเกิดมืดกว่านี้มันก็จะน่าจะสวยกว่านี้แต่ว่าเรารอไม่ไหวแล้วเดี๋ยวกลับก่อนแล้วก็ตอนแรกจะดูพระอาทิตย์ตกใช่ไหมแต่ว่าฟ้ามันไม่เป็นใจเลยแบบเป็นเมฆดำๆก็เลยไม่เห็นอะไรเลยเศร้าเลยเดี๋ยวไปหาอะไรกินกันค่ะเคยกินร้านนี้แล้วแต่ว่ามันอร่อยจนไอต้องกลับมาทานซ้ำเลยล่ะค่ะคราวนี้ไอสั่งเป็นพุดดิ้งนมในน้ำขิงสาคูมะม่วงนมสดแล้วก็เฉาก๊วยค่ะเป็นการปิดวันแบบฟินๆไปเลย